คุณบัญญัติเจตนาจันทร์นะครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดระยองนะครับผมขออภิปรายรับทราบและตั้งข้อสังเกตประกอบรายงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนและคมนาคมของคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมการที่ได้ทำรายงานเสนอสภาผู้แทนราษฎรที่มีความครบถ้วนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เห็นว่าถ้ารัฐบาลนะได้นำสิ่งนี้ไปปฏิบัติก็คงจะลดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เป็นอันมากในปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรปีหนึ่งกว่า 20,000 คนแล้วก็บาดเจ็บทุพพลภาพอีกนับแสนคนนะครับเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับ9ของโลกนะครับ TDRI ได้ศึกษาวิจัยว่าเมืองไทยเสียหายถึงประมาณ 500,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งคิดเป็นเงินงบประมาณก็ถึง 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละปีนะครับที่น่าก็ว่าการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตบาดเจ็บของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้นะครับก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งนะครับเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุจราจรนั้นนะครับก็คือเรื่องของอันที่หนึ่งนะครับเรื่องของคนอันที่สองก็เรื่องของรถอันที่สามก็เรื่องของถนนและสิ่งแวดล้อมอันที่สี่ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะครับผมขออนุญาตพูดในส่วนของถนนและสิ่งแวดล้อมเรื่องถนนและสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าถนนในประเทศไทยนะครับมีการก่อสร้างทั้งถนนหลวงและก็ถนนชนบทนะครับเป็นจำนวนมากอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะ เกิดในถนนชนบทนะครับจำนวนสถิติอุบัติเหตุจะมากกว่าในถนนสายหลักด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของความปลอดภัยของถนนนั้นเริ่มตั้งแต่แสงสว่างนะครับในยามค่ำคืนเนี่ยบางทีถนนเนี่ยในที่ที่มีความจราจรคับข้างเนี่ยบางทีแสงสว่างมีเสาไฟแต่ไม่มีไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นปัญหาในการบริหารจัดการก็ว่าได้อย่างที่จังหวัดระยองผมเนี่ยฮะเคยมีสถิติอุบัติเหตุอันดับหนึ่งของประเทศมาแล้วปัจจุบันก็ตกระดับลงไปนะครับก็เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างทั้งจังหวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีรถซ่อมหลอดไฟแค่2คันเท่านั้นเองนะครับแล้วมีหลอดไฟจำนวนมหาศาลนะครับย่อมไม่เพียงพอแก่การซ่อมแซมบำรุงตรงนี้ก็อยากที่จะให้กรมทางหลวงเนี่ยครับได้จ้างเหมานะครับเอกชนซึ่งเขามีรถกระเช้าที่เพียงพอนะครับหรือประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อไฟดับให้รีบซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาบางครั้งเป็นเดือนไม่ได้ซ่อมอันนี้ก็เป็นเหตุของความอันตรายของการจราจรด้วยต่อไปเรื่องผิวถนนผิวถนนเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยถนนในชนบทก็ดีถนนหลวงก็ดีบางครั้งก็มีหลุมเป็นบ่อเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากผิวการจราจรมีรถบรรทุกหนักขับผ่านบางทีเป็นหลุมคกนะครับบางทีอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนก็มีสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์ก็ดีรถยนต์ก็ดีนะครับเกิดเสียหลักนะครับเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตอยากที่จะให้ผู้รับผิดชอบเรื่องถนนนะครับได้เร่งซ่อมแซมซ่อมบำรุงจุดเสี่ยงของผิวการจราจรให้เสร็จโดยเร็วนะครับเรื่องของสัญญาณก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้มีการก่อสร้างถนนตัดใหม่อย่างเช่นที่ถนนบายพาสที่อำเภอแกลงระยองนะครับเมื่อก่อสร้างถนนบายพาสเสร็จถนนท้องถิ่นที่เป็นถนนชนบทซึ่งเป็นจุดตัดเนี่ยครับจะมีผู้สังเวยเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากนะครับจนกว่าเกิดความเคยชินเกิดขึ้นซึ่งตรงนั้นน่ะก็จะมีสัญญาณและป้ายเตือนต่างๆที่ไม่ครบถ้วนนะครับก็ทำให้ความเคยชินต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บโดยไม่จำเป็นนะครับเรื่องของถนนสังเกตดูว่าเวลาก่อสร้างถนนเนี่ยครับการตีเส้นสีต่างๆที่มีสะท้อนแสงได้ในยามค่ำคืนเนี่ยครับจะ
สร้างถนนทีนึงตีถนนตีเส้นครั้งเดียวแล้วก็ตลอดอายุการใช้งานบางครั้งฝุ่นโคลนต่างๆก็ทำให้สีของถนนหรือการตีเส้นต่างๆนั้นมันเลือนลางไปการขับในยามค่ำคืนเนี่ยก็เป็นอุปสรรคมากถนนที่ก่อสร้างใหม่ๆเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับถนนตีเส้นสายแสงสว่างตลอดจนการสะท้อนของสีต่างๆเนี่ยก็ทำให้การขับขี่รถเนี่ยเกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับต่อไปเรื่องของสโลเลนแล้วก็เลนล้อเลี้ยวอย่างถนนสุขุมวิทที่อำเภอแกลงผมเนี่ยนะครับจุดเลี้ยวต่างๆไม่มีสโลเลนไม่มีเลนล้อเลี้ยวเพราะฉะนั้นถ้ามีรถยนต์ที่จะเลี้ยวในจุดที่จะกลับรถเนี่ยก็จะต้องกินเลนของถนนออกไป1เลนจนกว่าจะได้มีการเลี้ยวสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการก่อสร้างเลนล้อเลี้ยวให้ครบทุกยูเทิร์นผมว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเรื่องของรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกตามชุมชนเนี่ยอย่างเช่นรถบรรทุกไม้ยางพาราเนี่ยฮะก็บรรทุกกิ่งก้านของไม้ต่างๆเนี่ยละเกะละกะการทำให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายนะฮะให้มีการคลุมผ้ายางนะครับหรือมีการรัดวัสดุที่อยู่บนรถเนี่ยให้มีความปลอดภัยไม่ให้หล่นลงมาเป็นวัสดุเกะกะในการผิวการจราจรนี้นะครับเรื่องของรถบรรทุกขี้ยางนะครับในภาคตะวันออกและก็อีกหลายจังหวัดผมเชื่อว่าคล้ายๆกันรถบรรทุกขี้ยางเนี่ยก็จะมีน้ำกรดที่ไหลลงมาบนผิวการจราจรแล้วก็สะสมไว้ทำให้เกิดความลื่นนะครับเมื่อฝนตกใหม่ๆเนี่ยครับทำให้รถเบรกไม่อยู่มีการไหลลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในพื้นที่จริงๆก็อยากที่จะได้นำเรียนให้ท่านกรรมธิการได้พิจารณาด้วยว่าจะเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ก็ขอนำเรียนท่านประธานว่าถนนนั้นคือความสะดวกที่ทางรัฐจัดไว้ให้ไม่อยากให้ถนนกลายเป็นแดนประหารของคนไทยนะครับขอบพระคุณครับครับผม